เป็นวัดวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็จัดระเบียบได้ดีมีความสะอาดสะอ้านแต่มาภาพเดินทางมา จากวัดศรีทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดเลยมาพร้อมคณะสงฆ์สี่รูปรวมทั้งธรรมภาพด้วยเพื่อที่จะมาสวดพระอภิธรรมศพญาติโยมที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ได้มาเสียชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกญาติพี่น้องก็ได้ราตรีนิมนต์พระสงฆ์จากจังหวัดเลยมาสวดพระอภิธรรมค่ำคืนนี้ขณะนี้ก็หกโมงครึ่งจะเริ่มทำพิธีก็ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับที่จังหวัดเลยก็คงจะถึงน่าจะประมาณนักท่าสักหกทุ่มหรือหกทุ่มครึ่งประมาณก็ระยะทางประมาณ220กิโลจากพิษณุโลกไปจังหวัดเลยก็ไกลพอสมควรอันนี้ก็ประมาณ18นาฬิกา30นาทีก็ดูแล้วมันอากาศดีวันนี้ครับที่พิษณุโลกอากาศก็ลมก็เย็นๆสบายๆมาภาพพระมุนธรรมเนี่ยท่านหลวงพ่อเจริญ